สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านสุดทนพฤติกรรมผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใสถือป้ายเดินประท้วงร้องมท.2ตรวจจับด่วนเมื่อวันที่7มกราคมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชื่อนายชัยโยอายุ41ปีพร้อมนางณัฐนิชาอายุ47ปีอยู่ที่บ้านหมู่6บ้านสับป่าพรูตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีและชาวบ้านในหมู่บ้านเรื่องผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ไม่โปร่งใสโดยชาวบ้านต่างพากันถือป้ายเดินทางมาร้องเรียนที่ศาลาประชาคมในหมู่บ้านเกี่ยวกับโครงการการวางท่อเหล็กประปาท่อเหล็กยังอยู่หรือเปล่าคณะกรรมการที่เซ็นเอกสารตรวจสอบได้เซ็นเอกสารตรวจสอบได้เซ็นเอกสารจริงไหมโครงการประชารัฐ HML ลานตากค่าเช่าใครเช่าใครเก็บค่าตากใครตากค่าตากอยู่ที่ไหนขอให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6และคณะกรรมการหมู่บ้านชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเงินชาปนกิจหมู่บ้านเก็บล่วงหน้าศพแล้วเงินไปไหนขณะเดียวกันซึ่งตรงกับวันประชุมหมู่บ้านพอดีแต่ทางชาวบ้านที่เดินทางมาร้องเรียนต่างพากันถามหาผู้ใหญ่บ้านหมู่6ไปไหนมีเพียงกำนันป่าอ้อและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการที่อยู่ภายในหมู่บ้านที่เข้าร่วมการประชุมชาวบ้านต่างพากันไม่พอใจเนื่องจากไม่พบผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทราบภายหลังว่าผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ที่หมู่บ้านเนื่องจากติดภารกิจอยู่นอกพื้นที่หลังผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมแต่ผู้ใหญ่บ้านหายจนทำให้ชาวบ้านต่างเดินถือป้ายไปยังที่ว่าการอำเภอลานสักซึ่งเป็นวันหยุดข้าราชการเพื่อต้องการไปพบกับนายอำเภอลานสักเพื่อขอเจอตัวผู้ใหญ่บ้านให้ได้พร้อมกับขอความเป็นธรรมเนื่องจากนายอำเภอลานสักได้ส่งปลัดอำเภอลานสักมาเป็นตัวแทนเพื่อเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านพร้อมกับรับเรื่องราวร้องทุกข์เอาไว้ก่อนล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปหาผู้ใหญ่บ้านนายกฤษดังมิงศรีอายุ54ปีผู้ใหญ่บ้านซับป่าพรูหมู่ที่6เปิดเผยว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่บ้านมา20ปีทราบดีวันนี้ทราบว่าชาวบ้านมาร้องเรียนแต่วันนี้มาทำภารกิจนอกพื้นที่ส่วนที่ชาวบ้านมาร้องเรียนพร้อมชี้แจงทุกอย่างในเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนซึ่งขณะนี้เรื่องทุกอย่างอยู่ในกระบวนการที่ทางผู้ใหญ่ส่งให้กับทางกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบทั้งนี้ตัวผู้ใหญ่บ้านเองไม่เคยคิดโกงกินเป็นคนโปร่งใสแน่นอนรถที่ผมใช้อยู่เป็นรถคันเก่าอยู่เลยตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านมา20ปียังใช้รถคันเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ